สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องป่องปายสู้ผู้สุคนมาพอกับสาภิกุลคนเก่าคนเดิมเดือดจ้ามือนี่สาภิกุลมีแอปเปิ้ลเนาะค่ะแอปเปิ้ลสีน้ำตาลมาอวดพ่อแม่พี่น้องค่ะสาภิกุลไปซื้อมาหมดไป200บาทเนาะค่ะแต่คิดเป็นเงินไทยกับ200บาทพอดีเนาะจ้านี่ค่ะเด็กจากลูก200บาทเรามานับกันค่ะ1ลูก2ลูก3ลูก4ลูกลูกบ่ใหญ่ดอกค่ะ5ลูก6ลูก7 8 9ลูก200บาทเนาะจ้ะเดี๋ยวสาภิกุลจะมาชิมให้ดูเนาะค่ะว่าจะอร่อยสมกับราคาไหมเนาะค่ะแต่คนไทยเฮานี่จะมักเนาะค่ะเพราะว่าเพิ่นจะเป็นเปรี้ยวเปรี้ยวหวานหวานเนาะค่ะพี่น้องค่ะแต่สาภิกุลจะชิมให้มึงไปย่างเล่นเนาะค่ะก็เลยเห็นเขาขายอยู่ตลาดก็เลยซื้อมาจ้ะเพราะว่าเป็นของที่เราชอบอยู่แล้วเนาะค่ะราคากะแอบแพงนิดนึงแต่ไม่เป็นไรเนาะค่ะเพราะว่าของอร่อยอร่อยค่ะเปรี้ยวๆหวานๆเนื้อจะนุ่มนิดนึงเนาะจ้ะลูกจะเป็นแบบนี้จ้ะใกล้ๆบ้านสาภิกุลก็มีต้นเนาะค่ะแต่เพิ่นว่าไปแล้วอันนี้สงสัยมาจากประเทศอื่นเนาะค่ะอืออร่อยตอนแรกมีแอปเปิ้ลหลายๆก็บ่อยากเราจ้ะพี่น้องจ๋าพอไปซื้อเขามากินอุ๊ยอร่อยมากแพงกว่าไหนกับซื้อแล้วจ้ะเพราะว่าความอร่อยไม่ปานีใครค่ะพี่น้องคะคุณแอนยังบุกเคยร้องต้องไปซื้อมาร้องด้วยจ้ะนี่ลูกจะเป็นแบบนี้เนาะค่ะสีน้ำตาลแบบนี้เลยจ้ะอร่อยบางคนจะกินทั้งเปลือกเลยนะจ้ะแต่ว่าสาวคุณชอบปอกเปลือกสำหรับสาวคุณคิดว่าอร่อยกว่าแอปเปิ้ลธรรมดาเป็นคนว่ามากินแอปเปิ้ลธรรมดาด้วยจ้ะแต่แอปเปิ้ลนี้อร่อยมากเปรี้ยวหวานนุ่มนิดๆ นะจ๊ะแซ่บเนาะจ้ะเป็นตาไปปลูกไว้บ้านเฮาแหมคือสิเก็บกินมวนเนาะจ้ะเด็กนงเด็กหน่อยก็มาเก็บกินอร่อยมากช่วงนี้อยู่ประเทศอังกฤษท้องฟ้าจะสวยงามมากพี่น้องแต่บ้านร่มแห้งคักแห้งแน่ด้วยจ้ะข้างนอกนี่ออกไปนี่อุ้ยหัวฟุ่งหัวฟู่ค่ะร่มแห้งอร่อยบุหรี่อยู่เมืองไทยเนี่ยโลละจักบาทเนาะค่ะแต่อยู่ประเทศอังกฤษนี่โลประมาณนั่นร้อยกว่าบาทแต่ว่าเก้าลูกนี่มันเกินโลเนาะจ้ะสีอันนี้คือแบบว่าแก่สุดๆแล้วเนาะจ้ะเอาเปลือกมันให้น้องมาเอาเข้าปากจ้าพี่น้องจ้าคลิปนี้ก็เฮ็ดคลิปมาทักทายพ่อแม่พี่น้องซื้อๆเด้อจ้าจังไหนคลิปนี้สาภิกุลขอลาไปก่อนพอกันใหม่คลิปหน้าเด้อจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย